ในที่สุดก็ได้เล่นแล้วนะสำหรับเกม Final Fantasy 7 Remake Demo นะครับโอเคครับเราเข้ามาที่หน้าจอของเกมภาค Remake แล้วนะครับเราก็จะกดมาที่การเลือกมุมกล้องนะครับแล้วก็จะมีโหมด Normal Easy แล้วก็ Classic นะครับตัว Normal กับ Easy เนี่ยก็คือจะเล่นแบบมีการทำคอมโบโดยการกดปุ่มนะครับแต่ว่าตัว Classic เนี่ยคือมันจะโจมตีออโต้แล้วก็จะมีเราเลือกท่าโจมตีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากทั้ง2เวอร์ชันที่ต่างกันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัว Normal แล้วกันนะครับสำหรับตัวการเล่นเดโมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่านะครับโอเคกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อโจมตีนะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมค้างก็จะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหเพลงบอมบี้มิชชั่นนี่ก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมนะครับแกเป็นใครยกมือขึ้นนะสู้ๆโอเคตรงนี้จะมีให้เราใช้ท่า ATB ได้นะครับคือการโจมตีแล้วก็จะเพิ่มค่าโฟกัสนั่นเองนะโอเ
คเอทีวีเราครบแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถใช้วงกลมในการกดปุ่มคอมมานด์ได้นะครับโอ้สโลโมชั่นจริงๆด้วยนะฮะโอ้ภาพสวยมากโอเคครับโอเคเราโจมตีนะโอเคเรียบร้อยครับ Let's goโอเคตรงนี้จะมีเป็นตัวเมนูนะครับที่จะบอกว่าแมปมินิแมปไปทางไหนบ้างแล้วก็เราจะต้องไปเส้นทางไหนต่อนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับหน้าจอบอกเลยก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับตอนนี้เราต้องตามเพื่อนของเราไปนะครับตอนนี้โอเคก็เห็นได้ว่ามีหน้าจอเมนูต่างๆนะที่เราสามารถจะกดควบคุมท่าต่างๆได้นะครับแล้วจะมีเหมือนกับบอกสเปลนะครับมีการใส่เมทรีต่างๆที่ต่างออกไปด้วยนะDrop the weapon. ทิ้งอาวุธซะ You got this. ทำได้ What he said. อย่างนั้นแหละกด R 1ครั้งเพื่อกันนะครับแล้วก็ถ้าเรากด X นะฮะมันจะทำการหลบการโจมตีนะฮะโอเคผมลองกันดูครับยิงได้ครับ Let's do this. Enough.ถ้ากดสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะโจมตีรัวๆนะครับโดยการใช้อีกท่าหนึ่งนั่นเองอันนี้จะเป็น Punisher Mode นะครับก็คือโจมตีธรรมดาโอเคผมลองท่านี้ก่อน Was never in doubt อันนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับกดสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเปิดกล่องนี่เราก็จะมาดูว่าเราสามารถทำลายพวกกล่องที่อยู่ตรงบริเวณต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มเลือดของเรานั่นเองนะแล้วก็จะมีโพชั่นมียาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหรถไฟนะครับที่เราขึ้นมาจากเมื่อกี้นะฮะผมว่าบรรยากาศสเกลนี่คือแบบใหญ่มากนะครับSo what's Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this, what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Real joy to work with.You'll keep us safe. We'll try to look at too. นายทำให้เราปลอดภัยใช่ไหมคลาวเราเกือบได้ประตูเรียบร้อยแล้วโอเคแสดงว่าก็มีแบบบทสนทนาระหว่างตัวเจสซี่ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับตัวละครอื่นด้วยนะซึ่งตัวแหวงก็พยายามที่จะคบค้าสมาคมกับคลาวนะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะโอ้โหมาโก้รีแอคเตอร์อันที่หนึ่งนะครับโอ้โหภาพนี้สุดยอดจริงCome on, nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? Wedge. You better be worth the money, Merc. Every last gill. เราต้องเข้าไปที่รีแอคเตอร์กด R 3เพื่อจะล็อกเป้าได้นะครับโอเคมาแล้วตะเวนนะครับโอเคเหมือนในตอนที่เราเข้าไปมาโกเรกเตอร์นะครับเราเข้าไปด้านไหนเรื่อยๆนะโจมตีเจ้าหมาก่อนถ้ามันเกิดการแจ็คเก้นขึ้นมานะครับจะทำให้มันเนี่ยล้มลงไปนะครับไปตาแก่แล้ว
ามารถใช้เวทมนต์ได้นะครับนี่เหรอไว้แค่นี้เหรอโอเคเราก็เหมือนกับว่ามันจะมีการใช้อินเวนทอรี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโพชั่นก็คือตัวยานั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวมันน่าจะเฮ้ยคลาวลิฟต์อยู่ตรงนั้นน่ะเร็วเข้าโอเคผมว่าเขาค่อนข้างเข้าใจง่ายนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของคลาวเองที่เหมือนแบบค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคเข้าไปก่อนเลยตรงนี้ This way เดี๋ยวก่อนสิมีศัตรูอยู่นั้นน่ะศัตรูก็ค่อนข้างภาพสวยนะครับเจ้าหมาโจมตีนะครับโอเคผมมาโจมตีไม่ได้ครับต้องให้ตัวค่าย GB มันครบก่อนนะโอเคใช้ strong attack นะครับโอเคหมานี่จะโหยคนนะครับถ้าใช้เวทมนต์ก็น่าจะโดนไปประมาณ200กว่าครับเนี่ยเนี่ยอารมณ์นะครับจังหวะนี้ก็สามารถใช้ท่าสามเหลี่ยมโจมตีได้นะครับพอมันล้มลงไปเนี่ยดาเมจแรงมากเลยนะครับเหมือนกับติด critical นะครับwas never in doubt โอเคแล้วก็เราสามารถที่จะใช้พวกไอเทมได้นะครับอย่างเช่นโพชั่นแล้วกดวงกลมแล้วก็เพิ่มเลือดตัวนี้ได้เลยนะซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยค่อนข้างเพิ่มถี่นะครับผมเป็นคนที่เพิ่มใช้ยาเยอะมากนะแล้วเล่นเกม RPG นะผมแบกไปเป็น100ขวดครับอย่างเมื่อตอน15ก็เล่นไป100ขวดนะถ้าจะเติมยาวเติมยาเอาท่าโจมตีนะแล้วก็เลือกเป้าหมายได้นะครับโดนคู่ครับเมื่อกี้ Let's go ผมว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายนะตัว Final Fantasy 7นะครับเราต้องไปกันแล้วแล้วเจอกันคราวตัวนี้ก็จะเป็นทางที่เราแยกกันนั่นเองนะผมจำได้นะครับแยกกันไปนะครับแล้วหลังจากขึ้นลิฟต์ไปนะครับSoldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Bet you've seen a few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage?Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage.In 3, 2, damn, I'm good. Who's there? Door! We'll wait! It's over! That's my line. He's alone!We can take it! Make it rain! See ya. That's that. It's over. We're back! Then let's move. He always knows just what to say. Cut it out! I got this place covered. Simmer down, Hotshot.It's a good thing I know someone who can get us the passcodes.
Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? Huh. And we're good. Careful in there. Well, what are you waiting for? So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Tifa and I. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako! It doesn't rest, and it doesn't care! You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red! The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Huh? Say that again! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Our lives are on the line now. You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Yeah. Should have asked for more money. ดูเหมือนคลาวนี่ไม่ค่อยแคร์ใครเลยนะโมเมนต์ละถึงกระเซ็งถึงกระเซ็งก็จะมีพวกศัตรูบางตัวนะครับที่คลาวไม่ได้จัดการได้นะโอเคเราจะได้เป็นแบริกแล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแบริกนะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมค้างเพื่อจะโจมตีรัวๆนะโอเคOkay. Now for the real show. เราก็จะมีท่าชาร์จนะครับเราก็จะมีท่ายิงรัวๆนะฮะซึ่งยิงรัวก็จะได้ดาเมจที่เป็นแบบรัวๆนะครับแต่ว่าจะน้อยนะโอเคเราก็ชาร์จได้ครับแล้วก็ใช้ท่าโอชาร์จได้ครับเราสามารถยิงคู่ได้นะตรงนี้คลาวสามารถโจมตีได้นะแล้วก็สั่งให้คลาวโจมตีนะแต่มันจะไม่โดนใครเลยนะครับเมื่อกี้นี่เป็นศัตรูระยะประชิดนะครับตรงนี้โอเคชาร์จครับวิ โอเคสวยงามครับพอเราเล่นจัดการศัตรูจบนะครับก็กลับมาเป็นคลาวเหมือนเดิมแล้วก็จะนำหน้าเรานะเป็นคนที่นำทางนะครับตรงนี้เราก็จะเข้ามาด้านในนะเราก็ลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้สิเราเจออะไรเลเซอร์ Those
ป้องกันด้วยมันทำให้เกิดความเสียหายถ้านายเดินชนเข้าไปนะแต่ก็ไม่มากหรอกแต่คิดว่านั้นนายน่าจะเอาตัวรอดได้ก็รอเวลาให้เลเซอร์มันออกไปแล้วก็ถ้าเลเซอร์มันหายไปก็เดินออกไปถูกต้องมันอาจจะอันตรายแต่ว่าก็แค่ตามตัวฉันมาโอเคเราสามารถกดวิ่งได้นะครับหรือการกด L3 นะครับค่อนข้างกระตุกนะตอนนี้ผมเล่นเอาชนมันครับเอาแบกโดนชนนะครับโอเคก็ไม่เลวนี่โอเคทำไม่ดีทหารโอเคครับผมว่าน่าจะเหมือนกันนะชนนิดนึงนะครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับระวังหน่อยมันก็จะสร้างดาเมจนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตายนะครับก็แค่แบบดาเมจเราก็จะลดไปตามในเนื้อเรื่องนะดูนี่สิมันสามารถจัดการพวกเราได้ทั้งหมดเลยนะโอเคครับเราต้องเตรียมของให้พร้อมนะครับก่อนที่จะสู้นะครับมันก็จะมีเหมือนกับจุดที่เราสแตนบายได้นะเพื่อที่จะแบบเติมเลือดหรือว่ามีการสแตนบายอัพสกิลต่างๆก่อนที่จะไปสู้กับตัวบอสด้วยนะการโจมตีได้ไอ้โจมตีมันใช้ปืนคนหนักนะถ้าเราไม่ระวังแล้วก็เราต้องตายแน่นอนต้องว่ามันจะแพ้พลังเวทนะเราลองใช้ดูกับมันก็ได้ใช้พลังเวทกับมันครับก็จะมีสถานะการโจมตีที่แตกต่างกันนะผมใช้เอ็กซ์เรเตอร์โหมดนะทำให้การโจมตีเพิ่มนะครับตอนนี้มันค่อนข้างสตันแล้วนะฮะตอนนี้โอเคมันล้มนะครับตอนนี้ใช้จังหวะที่โจมตีได้นะครับแล้วก็ให้แบริกใช้สายฟ้านะครับดาเมจก็จะแรงเพราะมันแพ้ธาตุสายฟ้านะครับโอเคตีพลาดแล้วครับเราสามารถใช้ท่าโจมตีได้นะส่วนเบริกยังใช้ไม่ได้ครับสามารถโจมตีได้รัวๆนะสตรองแอตแทคดาเมจแรงมากครับตอนที่มันติดท่าล้มลงไปนะโอเคจบแล้วครับอีกสักทีครับเพื่อความชัวร์เยี่ยมเลยนายอยู่เท่าไหร่ฮะ20 first เหรอฉันอายุ1ฉันหมายถึงว่าทหาร first class พูดถึงอะไรเนี่ยฮะฉันหมายถึงว่าอายุของแกน่ะไม่ใช่แรงเอาเหรอโอ้ฉันรู้แล้วแหละแสดงว่าทหารเนี่ยจะต้องอายุเท่ากันนะงั้นแสดงว่าแกก็เป็นเด็กเบบี้สินะกวนประสาทใช้ได้เลยนะOur target, the reactor core. Gotta set the bomb at the bottom. Let's get down there. God damn! ตายเถอะ I can practically taste Marco in here. ฉันได้รู้สึกเลยว่ามาร์โกอยู่ที่นี่ต้องรีบไปแล้วพวกของที่ฟันได้นะกลัวเหรอตื่นเต้นเป็นบ้าเลยฉันรอที่จะระเบิดไอ้ที่นี่มาตั้งนานแล้วโอเคครับตอนนี้ระวังด้วยนะโชคดีล่ะไม่ใช่ทางนั้น
dummy. ทางนี้ต้องหาเจ้าทึ่มผมมาแค่ลองเดินไปสร้างทางอื่นเฉยๆนะโอเคครับเราสามารถลงเร็วๆได้เหมือนกันนะศัตรูอยู่ตรงข้างหน้า พวกการโจมตีนี่แบบค่อนข้างพิ้วไหวมากกว่าภาค15ด้วยซ้ำนะผมชอบภาค7มากกว่านะเนี่ยมันสมูทมากๆนะแล้วมันเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะโจมตีได้อะผมลองโจมตีเฉยๆว่าแบริกมันไม่มี ATP มันใช้ได้หรือเปล่านะเราจะไปถึงหรือเปล่าเสร็จโจมตีระยะไกลครับสวย Not bad. ไม่เลวมาถึงใจกลางเตาปฏิกรณ์แล้วนะครับตรงนี้โอ้ในที่สุดมาเรามาวางระเบิดกันเถอะAll right, let's see if little Stamp really can bite the hand that feedsGo on, do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Fine. What about the timer? Your call, Merc. Pretty cocky, ain't you? You double-crossing!Heads up! What in the hell?! Hey! How the hell do we fight this thing?! It's got reinforced armor plate. Okay, the Scorpion Sentinel has been reloaded. Lightning magic. Huh. No other option, huh? Shit! We'll use... the attack like damage first, so that it's stunned. Come on. Oh. In this round, it's still excited like this.เราล็อกเป้าดีกว่าครับง่ายกว่านะไม่สามารถชาร์จได้นะครับนี่คาเป็นกระสอบซ้ายเรานะถ้าอยู่ด้านบนแบริกจะต้องเป็นคนโจมตีนะครับผมจะใช้ฮิวคลาวนะผม
ฮิวไม่ทันนะเมื่อกี้ชนคือมันเราไม่ได้หยุดเกมนะเราแค่สโลโมชั่นนะทำให้ช้าลงวินาทีนึงสามารถใช้ดาเมจโจมตีได้นะทำอะไรนะสร้างบาเรียไม่เคยเจอระบบแบบนี้มาก่อนแต่มันโหดกว่าในเวลาที่ฉันต้องแสดงผลงานแล้วสร้างบาเรียทำให้ต้องทำลายบาเรียตรงนี้มาก่อนนะผมก็ช็อตน่าจะช่วยได้ครับIf we don't change it up soon, this thing's gonna kill us both. เราไม่รีบจัดการมันแล้วก็มันจะฆ่าเรา How about let's live from you? Bring in the heat. Damn it. เราไม่ล็อกเป้าครับเห็นไหมว่ามันจะไปทิศทางนึงเลยนะฮะมันเริ่มจางแล้วครับเทเกาะมันนะเราไม่สามารถโจมตีได้นะครับโอเคเราใช้ได้ครับสายฟ้าได้ไหมครับไม่ได้ครับโดนจับพุ่งนะครับต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเห็นว่าคลาโดนจับพุ่งอยู่ตอนนี้จังหวะนี้เบรซไซต์โฟกัสช็อตThere's something you want to say to your friend. เราใช้โฟกัสช็อตได้นะครับตรงนี้ Fire and one off! Suck on this! Yeah! I got it. Damn pain in the ass! ตอนนี้โจมตีได้ครับหลบเลยครับตอนนี้ตอนนี้มันล้มแล้วครับมาครับตอนนี้ต้องหลบเลเซอร์มันจะยิงหางมันจะยิงออกมานะครับตรงนี้เราต้องหลบตามพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงที่กำบังนะตรงนี้เราก็ฮิวได้ครับว่าไม่เป็นไรครับตรงนี้ Strike now before it fires again โจมตีก่อนมันจะโจมตีครั้งหนึ่งตอนนี้ลิมิตเบรกนะครับตอนนี้คลาวมีท่าไม่ตายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวใช้อีกสักพักหนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้ยิงจากทางห่างด้วยครับตอนนี้ผมใช้ท่าคอสแลชครับโอเคฮิวครับมันเริ่มจะยิงอีกครั้งแล้วนะครับเราต้องระวังให้ดีนะตัวนี้อันนี้กำลังครับถ้าไม่กำลังจะมีตายได้นะตรงนี้
could use a break. My turn. Hey, it's doing that thing again. Find cover and hunker down. Again and again and again. เมื่อกี้แบริ่งกลับได้นะครับต้องหิวเพื่อนก่อนครับจะมีระยะปล่อยสายฟ้าด้วยครับระบบซ่อมแซมตัวเองด้วยครับตอนนี้ทิ้งขาขวามันนะครับก็ค่อยยิงขาขวาของมันนะครับมันยังฮิลอยู่นะครับไม่แน่เรียบร้อยครับ Follow my lead. No time to waste. Let's take it out quick. ไปใช้ท่าลิมิตได้ยังเนี่ยยังไม่ได้นะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอเคลิมิตได้แล้วครับYou hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. ระเบิดเวลามึงตั้งไว้นะครับ20นาทีนะต้องรีบไปนะครับผมทําไมตั้งระเบิดเวลาไว้20นาทีนะฮะมันเลยต้องเร่งด่วนหน่อยครับเมื่อกี้ผมมีให้เลือก30นาทีกับ20นาทีนะฮะผมต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่นะผมเข้าใจระบบของคลาวแล้วผมว่าค่อนข้างสมูทมากๆแล้วก็ต่อเนื่องมากๆเพราะว่าไม่มีการหยุดเหมือนกับภาคคลาสสิกคอร์นะครับคลาสสิกคอร์จะมีแบบว่าโจมตีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเป็นแบบให้เราโหลดแมปสักแป๊บนึงนะครับโดยการที่มีการเก็บพวกแอคชิเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยตรงนี้ก็ You okay? Do I look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse.Way. This route should lead us straight to Barrett, probably. ไม่ใช่ทางออกแล้วไปเดี๋ยวเข้าDon't look back. Let's go, let's go, let's go.
ก็คือสเกลฉากมันใหญ่มากๆเลยนะครับแบบเราสามารถมองเห็นจากด้านบนได้เลยนะอุปาแล้วก็ปีขึ้นไปซะมันช่วยไม่ได้โทษทีนะฉันจะบ้าตายถ้าฉันไม่พูดเลยนะมันก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคI've got you covered. Find us a way out of here. But then... Don't worry, I'll be fine. I've got Soldier Boy with me. X, Soldier Boy. They're here! Take them down! We don't have time for this shit! The clock's ticking! Cool it. 5 seconds. เราต้องการแค่ 5 minutes. ก็จริงของคลาวด์นะเราเน้นโจมตีเร็วนะเป็นระยะประชิดนะครับ Come on. คือมันต่อเนื่องตรงที่มันไม่มีหยุดเล่นแล้วนะครับมันเป็นแบบว่าเราจะเก็บของทันทีนะครับแล้วก็ EXP ต่างๆจะอยู่ตรงนั้นเลยโอเคเรารู้สึกว่าเลเวลเราจะสูงขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ I'm waiting จบที่รัวๆครับบาริกไม่มีนะครับเน้นต่อเนื่องครับไฟฟ้ากับไฟพร้อมกันครับโอเคสวยงามครับตรงนี้มีของนะครับช็อกทูเปอร์นี่ก็เป็นตัวป่วนนะครับโอ้โหที่ไหวได้ทีเดียวตัวนี้ถึกด้วยนะครับดีไซน์ใหม่ก็สวยนะครับเจอคริติคอลไปครับมีเสียงภาคเลยครับนี่จบครับ was never in doubtก็มีรันชนกันด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมต้องฮิวก่อนนะเขาน่าจะบาดเจ็บนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางไหนทางนี้ปะน่าจะตรงนี้ไม่ใช่ครับต้องขึ้นครับเมื่อกี้เราลงมานะโอเคต้องขึ้นไปอีกนะเมื่อกี้เราเจอไอ้ตัวนี้นะไปต่อฮะตรงนี้ Don't screw this up. You're talking to yourself, yeah. อ๋อมันมีช็อคทรูเปอร์2ตัวตรงนี้เข้าไปลุมแบริกก่อนเลยอ่ะ
สวยงามฟันอีกทีนึงโดนคู่ครับดาเมจจะมันจะมีหลบด้วยครับโอเคจะมีอีกป่ะครับมีอีกเนาะนี่ไงจะมีศัตรูบางตัวที่อยู่ด้านบนนะครับโอเคผมกินยารัวๆครับบอกเลยTake that as a yes. Cloud! Okay, that was pretty cool. All right, come on.
รียกได้ว่าถือว่าเป็นเดโมที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกม Final Fantasy ภาคที่7 Remake แล้วก็ตัวเดโมอันนี้นะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเกมปรับออกมาได้สมูทมากๆแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับแล้วยอมรับเลยว่าเป็นในเวอร์ชันที่ดีสุดแล้วนะครับสำหรับตอนที่เล่นตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้พรีออเดอร์เกมนี้ก็ไปพรีออเดอร์กันได้เลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสักวิดีโอนี้นะฮะถ้าแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางยูทูบช anel ของเราพันธุ์ Subscribe และกดดิ่งไว้ครับแล้วก็สามารถพูดคุยไปทางเพจ Facebook ได้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ